สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งกับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในเรื่องของพื้นฐานของหมากรุกไทยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่6แล้วนะครับก็ผมจะมาแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องของอยากเล่นเบี้ยเก่งต้องรู้อะไรบ้างนะครับจริงๆหัวข้อนี้มันมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะมากๆนะครับเพราะการเล่นเบี้ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์โคตรๆนะครับมันมีแนวทางการเล่นเบี้ยแบบหลายแบบคือเยอะนะครับและสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องรู้เนี่ยมันก็เยอะจริงๆนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วก็ปูทางไปสู่ EP ต่อไปนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทำไมหน้าเบี้ยจึงสำคัญนะครับแน่นอนก่อนเรียนพื้นฐานในเกือบทุก EP เราจะต้องมาอธิบายถึงความสำคัญมันก่อนนะคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือหน้าเบี้ยเนี่ยมันคือกองหน้าของหมากรุกไทยนะครับกองหน้าของกองทัพของเราเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากองหน้าของเราเนี่ยยืนเรียงแถวไม่ดีกระบวนทัพไม่สวยมันก็จะทำให้แนวหลังของเราเนี่ยลำบากนะครับและการที่แนวหลังมันลำบากมันจะเป็นรองพอเป็นรองมันก็จะนำไปสู่โอกาสที่จะเกิดความพ่ายแพ้ได้นะครับเพราะงั้นความรู้ตรงนี้ผมขอย้ำเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับหน้าเบี้ยที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คุณผู้ชมน่าจะคงสงสัยอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับนักหมากรุกที่กำลังเล่นนะกำลังฝึกนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอย่ากดเลื่อนนะฮะแต่สำหรับคนที่รู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมทบทวนตัวเองไปด้วยนะครับหน้าเบี้ยที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องเป็นเบี้ยคู่ครับอะไรคือเบี้ยคู่เบี้ยคู่ก็คือเบี้ยที่อยู่ติดๆกันอย่างเงี้ยนะครับเบี้ยคู่มันดียังไงคุณดูอนุภาพของการกินของเบี้ยคู่นะตัวนี้นะครับดูตัวซ้ายมือก่อนนะก็คือตาคอควาย4แล้วก็จอจาน4นะครับส่วนตัวขวามือก็เป็นงองู4และเป็นฉอฉิง4คุณจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะของการเป็นโล่นะครับโล่ป้องกันอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวหมากอย่างเช่นม้าเช่นโคนมันฝ่าเข้ามายากนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีนักหมากรุกหลายท่านเหมือนกันนะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเบี้ยคู่เนี่ยให้มันเป็นแบบมีค่ามากกว่าโคนมีค่ามากกว่าม้าด้วยซ้ำนะบางทีบางคนไม่ยอมเสียเบี้ยคู่นะจะเอาม้าจะเอาโคนมาแลกคือก็แลกไปนะครับแต่จะไม่ยอมเสียตัวนี้นะครับบางทีเบี้ยคู่มันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็สามารถพลิกเกมได้เหมือนกันนะเบี้ยตัวเดียวนะครับคือเบี้ยคู่เนี่ยมันจะต่างจากเบี้ยตัวเดียวก็อย่างที่เห็นคือมันเป็นโล่อย่างนี้ใช่ไหมส่วนเบี้ยตัวเดียวเนี่ยอำนาจของการกินคุณดูรูปขวามือนะครับอำนาจของการกินเนี่ยมันจะเป็นซ้ายและขวานะครับคอควาย4แล้วก็จอจาน4มันจะไม่มีตัวอะไรมาบังจุดอ่อนของมันจุดอ่อนของมันก็คือปกติเบี้ยจะต้องเดินตรงๆใช่ไหมมันไม่สามารถทำอะไรตาตรงๆได้นะครับจุดอ่อนมันก็คือตาตรงๆอย่างนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนยังไงก็มันสามารถทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเอาหมากมาวางได้อย่างเช่นโคนเช่นม้าเช่นขุนเช่นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้แนวหลังเนี่ยมันเล่นลำบากอย่างเช่นคู่ต่อสู้เอาโคนมาวางเงี้ยเบี้ยตัวนี้จะตายใช่ไหมดูนะเบี้ยตัวนี้จะตายเราก็ต้องลำบากหาหมากมาผูกอย่างเช่นโคนเช่นม้าเช่นเรืออะไรก็ไม่รู้แหละกลายเป็นว่าเนี่ยคู่ต่อสู้เอาโคนมาตัวเดียวนะแต่สามารถกดดันหมากเราได้2ตัวนะครับเพราะงั้นเบี้ยที่ดีควรจะเป็นเบี้ยคู่นะครับแต่เบี้ยคู่มันก็จะมีหลายคู่นะอันนี้คือคู่กลางกระดานจะดีที่สุดนะครับคู่ริมกระดานก็จะดีน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามแต่คุณผู้ชมจะเห็นนะคือแบบยิ่งเข้าเป็นคู่กลางกระดานมากเท่าไหร่มันก็จะดีเท่านั้นก็ราวๆนั่นแหละเบี้ยผูกนะครับก็เป็นหนึ่งในลักษณะของเบี้ยที่ดีนะคือเบี้ยผูกคืออะไรนะครับคือเบี้ยที่มันมีการป้องกันอะอย่างเช่นคุณดูตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือมีเบี้ยผูก2เบี้ยเลยนะ2ผูก2 1คู่แล้วกัน1คู่คืออย่างตัวหน้านะครับถ้าตัวหน้าตัวนี้ตายนะครับตัวหลังจะขึ้นมาแทนตัวหน้าตัวนี้ตายตัวหลังขึ้นมาแทนเอ้ยดีอันนี้คือเบี้ยผูกที่ดีคือมีเป็นคู่เนี่ยมันคือเบี้ยคู่ว่าดีแล้วนะแ
เบี้ยผูกที่มันเป็นเบี้ยคู่อันนี้ดีกว่านะครับเพราะมันมีการป้องกันจากแนวหลังก็ราวๆนี้นะส่วนถ้าเป็นเบี้ยผูกที่มันไม่มีคู่แบบเนี้ยคุณเห็นได้ว่าจินตนาการนะตาเดินตรงเนี้ยจะมีช่องโหว่ตรงนี้จะมีช่องโหว่นะครับมันทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเอาหมากมาวางได้เขาเรียกแท่นหมากนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เบี้ยนอกในนะครับบางคนก็เรียกเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับคืออะไรนะคืออย่างที่เรารู้กันใน EP ที่แล้วนะเพราะว่าเบี้ยเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ริมกระดานเท่าไหร่อำนาจและประสิทธิภาพของตัวหมากมันจะลดลงนะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยคือเบี้ยในกระดานเนี่ยเท่ากันเลยนะแต่ว่าสีขาวจะดีกว่าเพราะว่าสีขาวเนี่ยมีเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับสีดำเนี่ยมันเบี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเสียไปนะถ้าเกิดว่าเบี้ยริมกระดานตรงเนี้ยในเลทเกมข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะตายเพราะว่าส่วนใหญ่หมากในกระดานมันจะอยู่กลางกระดานกันหมดเพราะว่ามันกระดานหมากรุกมันมีแค่สี่เหลี่ยมพื้นที่แค่เนี่ยคือเข้าใจป่ะแล้วการบุกส่วนใหญ่อ่ะมันจะเกิดที่กลางกระดานนะครับส่วนใหญ่เบี้ยริมกระดานจะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเราก็จะตายไปงงไหมก็ราวๆนี้อันนี้เขาเรียกว่าเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับเสียเปรียบเบี้ยสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในครับก็สรุปอีกทีนะเผื่อไม่เข้าใจก็คือว่ายิ่งเบี้ยคุณเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในเนี่ยโอกาสตายของเบี้ยตรงนี้มันจะมีค่อนข้างสูงแล้วก็มันไม่สามารถยึดพื้นที่กลางกระดานได้ด้วยก็ถ้าคุณมีเบี้ยคู่แบบนี้กลางกระดานสวยๆเงี้ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเอาไปแลกหมากตัวใหญ่นะยืนเอาคาไว้อย่างนั้นแหละมันก็จะมีอำนาจในการกดดันฝั่งตรงข้ามมากกว่าเพราะฝั่งตรงข้ามจะไม่เอาหมากตัวใหญ่มาแลกส่วนใหญ่นะเบี้ยสูงนะครับเบี้ยสูงก็เป็นอีกหนึ่งเบี้ยที่ดีนะครับเพราะเบี้ยสูงเนี่ยมันดูอนุภาพของการกินนะคือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคืององู6กับขอไข่6มันทำให้พื้นที่การเล่นของสีดำเนี่ยมันน้อยลงนะส่วนสีขาวพื้นที่การเล่นมากขึ้นเอาพื้นที่การเล่นมันมีผลเหรอมันก็มีครับเพราะพื้นที่การเล่นที่มากขึ้นมันทำให้เรามีทางเลือกในการเดินที่มากขึ้นนะครับมีตำแหน่งการเดินที่มากขึ้นส่วนอีกฝั่งเนี่ยทางเลือกในการเดินน้อยลงหมากรุกไทยเป็นกระดานที่เป็น 8x8 มีทั้งหมด64ช่องยิ่งคุณเสียเปรียบพื้นที่การเดินมากเท่าไหร่นะครับคุณก็จะมีทางเลือกในการเดินและทางเลือกในการรอดน้อยขึ้นเท่านั้นก็ราวๆนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าหมากเราเยอะกว่านะสำหรับสีดำนะหมากสีดำเยอะกว่าอะไรเงี้ยถึงแม้จะมีเบี้ยสูงเนี่ยมันก็อาจจะสามารถพลิกทำเกมได้แต่นี่คือผมพูดในกรณีที่หมากเท่ากันทุกอย่างเท่ากันนะคนที่มีเบี้ยสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ในการเล่นเยอะกว่านะครับเบี้ยสูงเนี่ยมีหลายแบบผมจะแบ่งเป็นอีกพาร์ทนึงเลยแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามาพูดในพาร์ทนี้หมดนี่ผมว่านานมากๆอ่ะก็จะข้ามไปนะอีกอันนะครับคือเบี้ยลุมเบี้ยลุมอันนี้ไม่ยากนะครับก็เบี้ยในอย่างตรงนี้คือโซนด้านขวามือใช่ไหมคือเบี้ยในโซนด้านขวามือเราเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมี3เรามี4คนมี4มันก็ต้องได้เปรียบเพราะมันเยอะกว่าแค่นั้นเองครับคล้ายๆกับเรายกเพือกไปกระทืบคนนะครับพวกเยอะกว่าก็ได้เปรียบแล้วราวนี้หมากรุกไทยแล้วหน้าเบี้ยที่ไม่ดีล่ะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเบี้ยฟันหล่อครับอันนี้คือหน้าเบี้ยที่ไม่ดีนะครับเบี้ยฟันหล่อคือเบี้ยที่อนุภาพหมากเนี่ยมันไม่สามารถกันได้ทั้งหมดเหมือนเบี้ยคู่นะครับอย่างตาเนี้ยนะครับอย่างตรงเนี้ยมันไม่สามารถกันได้หมดเหมือนเบี้ยคู่นะครับมันจะมีช่องที่คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถเอาหมากไปวางไว้ได้อย่างที่เราบอกก็คือมันเป็นแท่นหมากใช่ไหมเป็นแท่นหมากเอาไปวางม้าไปวางโคนอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราต้องเอาตัวหมากแนวหลังเรามาผูกตัวนี้แล้วมันก็จะเป็นการที่แบบยุ่งยากมากๆนะเบี้ยซ้อนก็เป็นหนึ่งในเบี้ยที่ไม่ดีนะครับ
เพราะเบี้ยซ้อนเนี่ยตัวที่อยู่ด้านบนจะเป็นภาระนะครับเราต้องเอาหมากแนวหลังเนี่ยมาผูกแล้วก็ตรงข้างหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นแท่นหมากนะครับถ้าคู่ต่อสู้เอาโคนเอาม้ามาวางเนี่ยแนวหลังเราก็จะโดนกดดันยิ่งเอาโคนมาวางตัวนี้ก็จะโดนกดดันนะครับสุดท้ายมันก็จะต้องเสียฟรีไปครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในหน้าเบี้ยที่ไม่ดีนะอันสุดท้ายครับเบี้ยขัดตาเดินนะครับเบี้ยขัดตาเดินคืออะไรอย่างเช่นรูปหมากตรงนี้มันเป็นรูปหมากสำคัญเลยนะของม้ายงขวาเห็นได้บ่อยหลายรูปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้เบี้ยสูงโคนก้าวแล้วจะออกทรงประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเบี้ยสีดำเนี่ยเป็นเบี้ยที่ไม่ดีใช่ไหมเราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เลยคือเบี้ยซ้อนไม่ใช่เบี้ยซ้อนดิเบี้ยฟันหลอนะครับให้เราทำไงแล้วเอาหมากไปวางนะครับอย่างเช่นม้าเช่นโคนตรงนี้เป็นแท่นหมากเนาะพอมันเป็นแท่นหมากตรงนี้เสร็จใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราไม่ทำอย่างนั้นดูรูปขวามือนะเราเบี้ยขึ้นไปตรงๆตาหนึ่งปิดแท่นหมากตัวเองคือแทนที่โคนแทนที่ม้าจะได้ใช้แท่นหมากตรงนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้คือการเดินเบี้ยขัดตาเดินเป็นการเดินเบี้ยที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะงั้นก่อนเดินผู้ชมก็ต้องค่อยๆ คิดดีๆนะครับว่าตาไหนที่มันจะทำให้เราได้เปรียบจริงๆนะโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บักลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับก็ตามช่องทางต่างๆไปนี้เลยครับ YouTube Facebook แล้วก็เว็บนะสามารถเข้าไปดูไปเยี่ยมชมกันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหมักลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ